สวัสดีค่ะพบกับผักหวานดวงทูเดย์อัปเดตดวงรายวันประจำวันอังคารที่14เมษายนโดยอาจารย์สมชายเกียรติพลดอนวันนี้วันอังคารโดยรวมดวงชะตาให้ทั้งคุณและโทษพอกันอาทิตย์เหมาะเริ่มเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อใช้ทำงานแบบ Work From Home จันทร์การเงินไม่ปังเหมือนช่วงที่ผ่านมาค้าขายยากจะได้กำไรอังคารทำธุรกรรมอย่าได้ประมาทอาจเป็นคดีความตามมาพุธช่วงนี้มีงานให้ทำและเงินเดือนไม่ลดถือว่าดีมากแล้วพฤหัสบดีเรื่องงานมัวแต่หวังพึ่งพาคนรอบข้างระวังจะไม่ทันการศุกร์กังวลเรื่องถูกเลิกจ้างที่เริ่มพูดกันหนาหูในองค์กรส่วนเสาร์มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมีค่าจากคนรู้ใจท่านที่เกิดวันอาทิตย์โดยรวมดวงชะตาวันนี้ให้คุณเรื่องงานต้องเริ่มเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการประชุมทางไกลการสัมมนาออนไลน์รับรองว่าได้ใช้แน่นอนเรื่องเงินนะคะยังหมุนเวียนได้ดีแม้ไม่คล่องมือเหมือนที่ผ่านมาด้านความรักคนโสดจะเจอเพศตรงข้ามสูงวัยกว่าเข้ามาทำให้หัวใจหวั่นไหวส่วนคนมีคู่ยังกุมมือกันไว้ได้สนิทใจสีแดงจะช่วยเสริมดวงชะตาเลข9เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภคือ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์โดยรวมดวงชะตาวันนี้ให้โทษมากกว่าคุณมีหลายเรื่องให้ต้องระวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆการประชุมคงต้องเลื่อนออกไปก่อนเลยการเงินก็ไม่ปังเหมือนช่วงที่ผ่านมาคนค้าขายขอแค่ทุนคืนยังยากเลยด้านความรักก็ต้องทำใจนะคะคนโสดยังต้องร้องเพลงรอต่อไปส่วนคนมีคู่ระวังมือที่3ไว้ให้ดีสีเหลืองจะช่วยเสริมดวงชะตาเลข2เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภคือ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันอังคารโดยรวมดวงชะตาวันนี้ให้ทั้งคุณและโทษทำงานคนเดียวจะรู้สึกดีมากทำงานร่วมกับคนอื่นจะรู้สึกอึดอัดเพราะกลัวติดไวรัสจากคนรอบข้างการเงินระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดทำธุรกรรมได้แต่อย่าประมาทนะคะเพราะอาจเป็นคดีความตามมาด้านความรักมัวชักช้าอะไรอยู่คนโสดต้องเร่งทำคะแนนแล้วค่ะส่วนคนมีคู่ไม่อยากบอกเลยว่าร้อนแรงแค่ไหนสีชมพูจะช่วยเสริมดวงชะตาเลข3เรียกทรัพย์ส่วนช่วงเวลาแห่งโชคลาภคือ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันพุธโดยรวมดวงชะตาวันนี้ให้ทั้งคุณและโทษเรื่องงานยังไปได้เรื่อยๆค่ะช่วงนี้มีงานให้ทำและเงินเดือนไม่ลดก็ถือว่าดีมากแล้วแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยเริ่มหมุนแบบฟืดๆแล้วนะคะหลายคนต้องกินบุญเก่าหรือควักเงินเก็บขึ้นมาใช้อย่างจำเป็นด้านความรักระวังคนมีเจ้าของส่งสายตาให้ทางที่ดีต้องบอกเลยว่ารักษาระยะห่างไว้ให้มากๆจะดีกว่าค่ะสีส้มเสริมดวงชะตาเลข5เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยรวมดวงชะตาวันนี้ให้คุณมากกว่าโทษเรื่องงานยังต้องคิดเองทำเองมัวแต่หวังพึ่งพาคนรอบข้างเดี๋ยวจะไม่ทันการวันนี้ระวังให้ดีบริวารจะทำให้เสียทรัพย์คนทำธุรกิจอย่าไว้ใจให้ลูกน้องทำงานแทนเพราะจะเกิดความเสียหายได้นะคะด้านความรักเรียกว่าสับสนเพราะเคยโสดมานานพอจะลงจากคานทั้งทีจึงต้องคิดมากและก็คิดนานซะหน่อยสีแดงช่วยเสริมดวงชะตาค่ะเลข7เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์โดยรวมดวงชะตาวันนี้ให้คุณมากกว่าโทษสถานะเรื่องงานเริ่มไม่มีความมั่นคงกังวลเรื่องถูกเลิกจ้างที่พูดกันหนาหูในองค์กรเรื่องเงินยังได้รับการสนับสนุนดีจากคนใกล้ตัวนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนสูงวัยในครอบครัวเรานั่นเองด้านความรักเรียกว่าดีดีความรักเบ่งบานสาวๆหลายคนได้ดอกไม้ช่อโตจากคนที่คุณก็รู้ว่าเป็นใครสีขาวเสริมดวงชะตาเลข4เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์โดยรวมดวงชะตาวันนี้ให้ทั้งคุณและโทษพอกันทำงานแบบตรงไปตรงมาระวังจะเสียท่าคู่แข่ง
ต้องหาจังหวะพรีเซนต์ตัวเองให้เจ้านายได้รู้จักการงานจึงจะก้าวหน้ามั่นคงมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินจากคนรู้ใจคนโสดมีโอกาสจะได้เจอกับแฟนเก่าจะออกอาการหัวใจเต้นทำตัวไม่ถูกส่วนคนมีคู่เหมาะที่จะบอกรักกันก่อนนอนนะคะสีฟ้าเสริมดวงชะตาเลข1เรียกทรัพย์ช่วงเวลาแห่งโชคลาภ 12:00 น.ถึง 13:00 น.ค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะอัปเดตดวงฟังชีวิตดีทั้งวันกับดวง Today ได้ทาง Facebook YouTube มัตติชนออนไลน์ Instagram มัตติชน Official สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ